สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับ Mr. Q Android TV วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า History Eraser Privacy Cleanนะครับแอปนี้ก็คือแอปล้างประวัติต่างๆในเครื่องเรานะครับอย่างเช่นประวัติเบราว์เซอร์นะครับการค้นหาต่างๆประวัติคีย์บอร์ดนะครับประวัติการโทรประวัติข้อความและประวัติการดาวน์โหลด YouTube ประวัติการดาวน์โหลดแล้วก็ประวัติดู YouTube ประวัติการค้นหา YouTube นะครับอันนี้ก็จะล้างให้หมดเลยซึ่งแอปนี้ก็ดีมากๆเลยก็โหลดฟรีแล้วมีในเพลย์สโตร์ครับตรงนี้ตรงข้างบนสุดนะครับคือหน่วยความจำในเครื่องเรานะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ใช่เมมนะครับในเครื่องนะครับในเครื่องก็เครื่องผมก็มี16นะครับเหลือ11มีทั้งหมด11นะครับเหลือทั้งหมด9นะครับมาดูตรงนี้ดีกว่า3จุดบนนั่น3จุดบนขวาดีกว่าออโต้สตาร์ทอัพนะครับก็คือให้แอปมันทำงานอัตโนมัติตอนคุณเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ notification bar icon นะครับไว้ให้มันแจ้งเตือนนะครับ one tap key mode นะครับก็คือเป็นวิกเก็ตนะครับให้คุณกดปุ๊บทำความสะอาดโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเร็วมากแต่ก็จะเปลืองแรมมากขึ้นนะครับDelete Lock SMS นะครับอันนี้ก็จะลบ SMS ที่ถูกล็อกนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไป Customer Certification Server อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแอปนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้ก็ทำ Translate นะครับการแปลภาษาไม่ใหญ่แล้วผมก็ไม่แน่ใจแลนเกจนะครับคือภาษานะครับก็แอปนี้ก็ยังไม่รองรับภาษาไทย Open Source License นะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นการตรวจนะครับว่าคุณได้โหลดแอปนี้จาก Play Store หรือเปล่า Remove AD นะครับก็คือปิดโฆษณานะครับก็ไม่ค่อยสบายขออภัยครับมาดูตรงนี้3แท็บนะครับด้านซ้ายบนนะครับSMS MMS นะครับก็ไว้ล้างนะครับ SMS MMS นะครับแล้วก็คอล็อกครับใช่ป่ะคอล็อกนะครับเช่นประวัติต่างๆครับผมก็จะลบอันนี้ออกไปปุ๊บเบอร์อะไรก็ไม่รู้เลยมันไม่ใช่เบอร์คนผมก็จะลบไปปุ๊บก็จะหายไปแล้วนะครับก็จะทำให้หนูของจำในเครื่องคุณมีมากขึ้นโดยการล้างประวัติอันนี้ก็มีแล้ว Residual Key นะครับอันนี้ก็มันจะตรวจไฟล์ที่มันว่างเปล่านะครับคือมันไม่มีไฟล์ข้างในมันมีแค่โฟลเดอร์เท่านั้นแค่คนก็ติ๊กถูกลบไปเลยนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต่อไปก็ Auto Clean Interval นะครับให้มันล้างตอนไหนบ้าง Clean When Off Screen Off นะครับก็คือล้างตอนปิดเครื่องนะครับปิดหน้าจอ1ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับNever คือไม่เคยนะครับต่อไปก็วิธีการล้างนะครับวิธีการล้างคุณก็ถูก3อันบนนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับผมก็ไม่ถูกแล้วกันอันนี้ก็นี่ด้วยก็จะเข้าในเพจสโตร์นะครับแล้วก็ปุ๊บถ้าคุณเข้า YouTube ก็จะเข้า YouTube นะครับรอแป๊บนึงนี่คุณก็จะล้างครับวิธีล้างใน YouTube นะครับให้คุณกดความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ล้างประวัติการดูล้างประวัติการค้นหานะครับก็จะล้างแล้วถ้าคุณจะล้างก็กด Clean นะครับปุ๊บๆนี่ครับก็จะล้างแล้วแค่นี้เครื่องของคุณก็จะมีหน่วยความจำมากขึ้นและเครื่องของคุณก็จะเริ่มขึ้นนะครับก็แอปนี้ก็ล้างประวัติได้ดีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาโดยตลอดก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็สงสัยและคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับอย่าพยายามตอบให้เร็วที่สุดครับบ๊ายบาย